ได้ดังนี้ก็คือ MOU 2543นี่เองสรุปย่อว่าพื้นฐานทางกฎหมายการสำรวจและปักหลักเขตแดนทางบกจะดำเนินการได้โดยใช้เอกสารหลักฐานที่ผูกพันไทยและกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศก็คือพูดง่ายๆว่าการสำรวจและปักหลักเขตแดนทางบกจะต้องมีเอกสารซึ่งผูกพันไทยและกัมพูชาระหว่างประเทศคืออนุสัญญาฉบับลงวันที่13กุมภาพันธ์1904สนธิสัญญาฉบับลงวันที่23มีนาคม1907กับพิธีสารแนบท้ายและแผนที่แสดงเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชามาตราส่วน1ต่อ200,000เห็นไหมฮะท่านผู้ชมชัดเจนรองเลขาธิการบอกว่า IMU ที่เซ็นเนี่ยจะที่จะเซ็นหรือจะเซ็นเนี่ยมันใช้อัตราส่วน1ต่อ200,000ที่ตลกกลับไปสู่จุดเดิมพื้นฐานทางกฎหมายการสำรวจและปักหลักเขตแดนทางบกจะดำเนินการโดยใช้เอกสารหลักฐานที่ผูกพันไทยและกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศคืออนุสัญญาฉบับลงวันที่13กุมภาพันธ์1904และสนธิสัญญาฉบับ23มีนาคม1907ซึ่งผมพูดไปแล้วว่าถ้าใช้อนุสัญญา1904ผมยอมรับประเทศไทยยอมรับแต่ถ้าหันกลับมาใช้1907ประเทศไทยไม่ควรจะยอมรับคำถามซึ่งผมไม่สามารถตอบตัวเองได้และประเทศไทยไปยอมรับทำไม1907ผมตอบได้คำถามเดียวก็คือว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศขี้ขลาดตาขาวกลัวว่าถ้าไม่ยอมรับ1907แล้วเขมรจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลโลกการเสียดินแดนครั้งนี้ผมจะเรียนให้ทราบ 50% มาจากข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเพราะทำไมเพราะว่าขี้ขลาดตาขาวไม่ได้เอาชาติเป็นตัวตั้งกว่าจะเกิดชาติไทยขึ้นมาเราต้องรบกับพม่าเราต้องเจอพญาละแวกที่มาลอบโจมตีบ้านเรือนคนไทยในระหว่างที่เราทำศึกกับพม่าจนกระทั่งต้องไปกษัตริย์ไทยต้องไปตัดหัวพญาละแวกเอาเลือดมาล้างตีนหรือเราต้องทำสงครามก้าวทัพกว่าจะได้ดินแดนไทยมาคนไทยทหารไทยตายไปเท่าไหร่กษัตริย์สมเด็จพระศรีสุริยทัยต้องสิ้นพระชนม์หลังคอช้างเพื่อปกป้องพระราชพระสวามีเพื่อปกป้องดินแดนไทยแต่ข้าราชการสุริยทัยประเทศไม่ได้คิดเลยแม้แต่เดียวว่าถ้าเอา1907มาก็ซ้ำอีรอบเดิมกับการซึ่งฝรั่งเศสและเขมรใช้สัญญา1907และแนบแผนที่1ต่อ200,000ไปด้วยแล้วเราไม่ได้ค้านเขากลัวว่าถ้าเราค้านถ้าเราส่งไปตอนนี้จะแพ้คดีความเพราะเขาบอกว่าเราเคยแพ้มาแล้วในกรณี1907ผมถามกลับมาว่าข้าราชการส่วนงานต่างประเทศถ้ามีกระบาลหรือมีสมองสักนิดหนึ่งก็ย่อมจะคิดเป็นคิดอะไรเป็นมั่งประการแรกศาลโลกไม่ใช่ศาลแพ่งไทยหรือศาลอาญาไทยศาลแพ่งไทยหรือศาลอาญาไทยถ้าคุณไม่ไปศาลเขาพิพากษาคุณแพ้เมื่อพิพากษาคุณแพ้แล้วเขาก็ดำเนินการยึดทรัพย์คุณได้ศาลโลกพิพากษากรณีความขัดแย้งในเรื่องดินแดนถ้าเราไม่ยอมเขานำไปฟ้องถ้าเราไม่ไปขึ้นศาลด้วยมันจะเป็นไรเปล่าไม่ไปอ่ะผมมีแมวอยู่ตัวชื่อแฮปปี้แมวพันธุ์เปอร์เซีย5เดือนกว่ามันชอบนั่งอยู่ตรงริมกระจกแล้วมันนั่งมองแล้วที่มีหมาที่บ้านเนี่ยพันโกลเด้น4ตัวเข้ามาตรงกระจกแล้วเห่าใส่มันแล้วเอาเล็บตะกุยมันใหญ่เลยไอ้แฮปปี้มันก็นั่งเฉยๆแล้วก็มันมองแล้วมันก็มองเฉยมันไม่ได้ขนพองอะไรเลยสิมันนั่งมองเฉยในทำนองที่ว่ามีหลายป่ะมึงทำอะไรกูได้ไหมเหมือนกันพี่น้องศาลโลกนั้นใครไปฟ้องถ้าคู่กรณีเขาไม่ขึ้นศาลโลกด้วยมันไม่ใช่ศาลอาญาศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้ฟ้องตัวบุคคลเนี่ยเขาไม่ได้ไปฟ้องคุณทักษิณชินวัตรขึ้นศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศเหมือนกับผู้นำเซอร์เบียที่ถูกฟ้องแล้วเขาก็จับผู้นำเซอร์เบียเข้าไปเป็นจำเลยเขาจะจับประเทศไทยเป็นจำเลยได้ยังไงเพราะนี่เป็น
คดีความในเรื่องของข้อตกลงในเรื่องพรมแดนซึ่งไม่เห็นด้วยชาติอื่นทั้งชาติทั้งข้าราชการทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งนักศึกษาทั้งนักวิชาการเขามองเรื่องดินแดนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเขาทุ่มเททุ่มใจกันเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองของเขามีชาติไทยชาติเดียวที่ข้าราชการทรงประเทศทำตัวเป็นคนขายชาติถึงจะไม่ถึงขั้นขายชาติแต่ก็เป็นคนขี้ขาตาขาวทำให้ชาติเสียเปรียบแล้วคนพวกนี้ได้ดิบได้ดีกันทั้งนั้นน่าเสียดายท่านผู้ชมเดี๋ยวยังมีอีกผมถึงบอกว่าช้ำใจมากวันนี้มาพูดช้ำใจจริงๆเพราะเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าเรื่องมันควรจะยุติตั้งแต่เขาเสนอมาแล้วว่าให้ใช้สนธิสัญญาปี1907เราต้องปฏิเสธเลยเรา07ผมไม่รับถ้าคุณใช้07มาคุณ1ต่อ2แสนเพราะ07มันใช้มาตรา1ต่อ2แสนเพราะฝรั่งเศสมันใช้เท้าเขียนแผนที่มันไม่มีหลักเกณฑ์ในการเขียนแต่1904เราใช้สันปันน้ำซึ่งฝรั่งเศสมันก็เซ็นร่วมด้วยเพียงแต่ว่าในการสู้คดีที่ศาลโลกเรื่องเขาบริหารมันแนบแผนที่ตามสัญญา1907แล้วเราไม่ได้ค้านมันเท่านั้นเองการที่เราไม่ได้ค้านถึงศาลจะบอกว่าการที่ไม่ได้ค้านเรายอมรับแต่ข้อเท็จจริงการที่เราไม่ได้ค้านเพราะเราไม่คิดว่าศาลโลกเนี่ยมันจะทุเรศขนาดนั้นเพราะศาลโลกมันมีการเมืองอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นถ้าข้าราชการทุกประเทศคิดเป็นต้องไม่ยอมตรงนี้เอาละยอมไปแล้วถามต่อว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรคุณสุรินทร์ พิศสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศทำไมไปยอมแล้วที่สำคัญที่สุดหน้าที่จะคิดให้ละเอียดรอบคอบเพราะว่านี่บินไปกัมพูชาไปเซ็นกับมันนะคิดละเอียดให้รอบคอบคิดตรงไหนแล้วรอบคอบตรงไหนล่ะต้องคิดให้รอบคอบตรงที่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้เถียงกันมาตั้งแต่ปีมาโวแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ยังตกลงกันไม่ได้2505ศาลโลกมีมติแต่เราไม่ยอมรับเฮ้ยเรื่องพรมแดนอย่าเพิ่งพูดมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าครับที่อยู่เบื้องหลังมันมีความกดดันมาจาก IMF ความกดดันจากอเมริกาหรือเปล่าที่ถือโอกาสเพราะตอนนั้นเขมรสงบแล้วนี่37ปีที่มันไม่ร้องเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันยังสู้รบกันอยู่แล้วจู่ๆเขมรสงบแล้วมีการเลือกตั้งในฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวพี่น้องครับท่านผู้ชมทรัพยากรในโลกนี้เนี่ยประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงที่มีดาวเทียมบินทั่วโลกสามารถจะรู้ได้หมดเลยประเทศไทยมีแร่เหล็กตรงไหนประเทศไทยมีเหมืองทองคำตรงไหนลาวมีเหมืองทองคำตรงไหนมีแร่ทังสเตนตรงไหนมีดีบุกตรงไหนรวมไปจนถึงเทคโนโลยีเรื่องการขุดเจาะน้ำมันสามารถที่จะแจงลงไปได้พอสมควรว่าช่วงนี้ตรงนี้ลักษณะภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดมีโอกาสมีน้ำมันได้ถึง 70-80-90%เพราะฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยฝรั่งมีอยู่แล้วและฝรั่งมีการทำสำรวจแล้วท่านผู้ชมครับอย่าลืมว่าก่อน2543นั้นเราได้ให้สัมปทานบริษัทน้ำมันฝรั่งไปเยอะแยะหมดไม่ว่าจะเป็นยูโนแคลไม่ว่าจะเป็นเชฟรอนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอยู่ในอ่าวไทยแล้วไอ้พวกนี้เวลามันได้สัมปทานพี่น้องครับมันจะไม่ทะลึ่งสำรวจบ้างหรือว่าตรงไหนมีอีกมันก็ต้องรู้สิว่าตรงไหนมีอีกเมื่อตรงไหนมีอีกปังปั๊บเนี่ยท่านผู้ชมต้องรู้ว่าอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมที่อย่าว่าแต่ล้มประเทศได้ประเทศหนึ่งเลยแม้กระทั่งตั้งประธานาธิบดีมันก็ตั้งมาแล้วอย่างเช่นจอร์จบุชขอให้ประธานาธิบดีคนนั้นขึ้นมาแล้วเอาแหล่งน้ำมันให้มันให้ธุรกิจน้ำมันให้มันเพราะฉะนั้นนับภาษาอะไรกับประเทศไทยนับภาษาอะไรกับเขมรมันก็รู้อยู่แล้วว่าเขมรมันก็รู้อยู่แล้วว่าจากการซึ่งมันมาขุดเจาะน้ำมันได้สำทานไทยมันสำรวจของมันทั้งดาวเทียมและก็ใช้เรือใต้น้ำสำรวจมันต้องรู้สิว่าลักษณะแองเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้สถิติมันมีอยู่ว่าจะต้องมีน้ำมันแน่นอนเมื่อมีน้ำมันแน่นอนแล้วเนี่ยคำถามมีอยู่ดังต่อไปนี้ว่าถ้ามีน้ำมันแน่นอนแล้วเนี่ยและจะทำยังไงที่จะให้มันได้เอียวระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ย
ใครโง่กว่าใครฝรั่งมันก็ต้องคิดว่า